คุณหมอคะตัวเลขเออที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้รายงานจากกระทรวงสาธารณสุขที่บอกว่าสูงกว่าปีก่อนหลายเท่าตัวมันมีสาเหตุอะไรครับคุณหมอที่ทําให้ปีนี้ตัวเลขของผู้ที่ป่วยแล้วก็เสียชีวิตมากขนาดนี้นะคะค่ะ สาเหตุก็คือว่าโรคไข้เลือดออกเนี่ยค่ะถ้าเกิดขึ้นแล้วป,ป่วยแล้วเนี่ยเราจะมีภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ถ้ามีจํานวนผู้ป่วยมากในปีหนึ่งปีหนึ่งปีใดเนี่ยภูมิคุ้มกันนั้นก็จะยังอยู่ประมาณสองสาปีทีนี้ครั้งล่าสุดที่ประเทศไทยพบสถานการณ์ที่มีผู้ป่วยเยอะจนเรียกว่าไข้เลือดออกระบาดเนี่ยคือปีพศอ2562อซึ่งปีนั้นทั้งปีเนี่ยเราจะมีผู้ป่วยอยู่ประมาณสี่แสนขอโทษค่ะสี่หมื่นห้าหมื่นคนตอนนั้นนะคะ,คะซึ่งเยอะมากนะคะ,คะ ทีนี้ภูมิคุ้มกันเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าประมาณ2-3ปีมันจะหายไปซึ่งถ้านับดูแล้วก็จะประมาณปลายปีที่แล้วถึงต้นปีนี้แหละมันก็ตกปีนี้นพอดเีเป็นตกปีนี้พอดีเลยที่มันจะวนมานะคะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเราอยู่บ้านกันมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราไม่ได้ติดไม่ได้เจอกันยุงก็ไม่เจอเราเราก็ไม่เจอกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมียุงกัดอะไรมันก็น้อยลงไปเยอะก็ทําให้คนไข้ตัวนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีนะคะค่ะ สองสาเหตุใหญ่หญหญค่ะแล้ว,<ม>ลวท,ที่เขาบอกว่าการ<ม>ที่มีผู้ป่วยมากขึ้นมีผู้เสียชีวิตมากขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าโรคมันมีความร้ายแรงมากขึ้นม,มีการกลายพันธุ์ในนี้จริงเท็จยังไงคะคุณหมอ,อ,อสําหรับเคือเล่อออกเนี่ยค่ะก็มีการติดตามแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ทำละเอียดเหมือนโควิดเพราะโควิดเราจะมีสายพันธุ์เยอะแยะมากมายเลยนะคะเคืเล่นออกเนี่ย ยังอยู่ในระดับในห้องทดลองที่เขาจะสนใจสายพันธุ์แต่ว่าในสําหรับทั่วไปเนี่ยยังไม่ได้กลายพันธุ์อะไรนะคะแต่ว่าเค่เลดออกเนี่ยะจะมีสายพันธุ์ย่อยอยู่สี่สายพันธุ์ที่เรียกกันตรงๆเลยเขาเรียกเดงกีหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่นะคะเรื่องของเรื่องก็คือว่าถ้าเราเป็นชนิดไหนเนี่ยเราจะไม่เป็นชนิดนั้นซ้ําแต่เราสามารถเป็นที่เหลือได้ อย่างเช่นถ้าเราใช่หมายถึงว <m> ่าถ้าเราเป็นทายทีเรา,าดินกีหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะไม่เป็นดินกีหนึ่งซ้ำแต่เรา <m> จะเป็น2-3-4เนี่ยได้ <m> ค่ะแล้วก็เป็น สองสามสี่แล้วจะมีอาการรุนแรงขึ้นด้วยอันนี้ก็เลยทาให้รู้สึกเหมือนกับว่ามันรุนแรงขึ้นอันนี้กรณีที่เคยป่วยมาก่อนแต่ถ้าป่วยครั้งแรกเนี่ยมันก็ไม่ได้รุนแรงมากขึ้นอะไรนะคะทีนี้ตอนปีหกสองตอนนั้นเนี่ยที่เราพบก็คือว่ามันเป็นเดงกีหนึ่งเป็นส่วนใหญ่เพราะฉนั้นประชากรที่ป่วยตอนนั้นเนี่ยก็จะได้รับภูมิคุ้มกันแล้วก็จะไม่เป็นหนึ่งซ้ําอีกอแต่ปีนี้เราพบว่าในผู้ที่ป่วยโดยเฉพาะผู้ที่เสียชีวิต ด้วยเนี่ยจะเป็นเดงกี่สาเพราะฉะนั้นก็แปลว่าคนที่เคยเป็นมาแล้วเมื่อปี62ก็มีโอกาสใช่มีโอกาสที่ปีนี้คุณก็จะเป็นได้อีกมันเหมือนเป็นวงจรใช่ไหมคะคุณหมอเพราะเหมือนอย่างปี6 2ระบาดรอบหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นมาปีนี้แล้วก็ปีนี้สมมุติว่าระบาดหนักฉากทัชที่เราวางเอาไว้เนี่ยปีนี้จะถือว่าหนักแค่ไหนค่ะน่ากังวลแค่ไหนใช่ค่ะก็คือทุกปีเนี่ยเราจะทําการประเมินนะคะจากข้อมูล5ปีย้อนหลังว่า เราปีปีนี้จะเกิดสถานการณ์อะไรที่ของปี66เนี่ยเราประมาณการเอาไว้ขึ้นกับจำนวนลูกน้ำยุงลายที่เราจะตรวจพบถ้าถ้าหากว่าทุกครวัวเรือนเนี่ยจัดการลูกน้ำยุงลายได้ดีมากไปสำรวจเมื่อไหร่เนี่ยเราไม่ไม่เจอลูกน้ำหรือเจอน้อยตัวมากๆเลยเนี่ยค่ะ,ะสถานการณ์ตอนนี้ที่ที่เราเห็นจำนวนผู้ป่วยเนี่ยจะทำให้เรามีผู้ป่วยทั้งปีประมาณ4ี่0มืซึ่งถือว่าไม่มากเท่าไหร่นะคะอ่า แต่ถ้าสำรวจแล้วยังเจออยู่นะแต่เจอไม่สูงมากเขาเขาเรียกว่าเป็นค่า House Index หรือว่า t o n t e r n n r i x อ e x เนี่ยอยู่ในช่วงของประมาณ10%ประมาณว่าร้อยหลังคาเรือนเจอสัก10อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นฉากทัดที่2ใหที่เจอผู้ป่วยประมาณ90,000คนคนะก,ก็เยอะอยู่เนาะ,ะแล้วอันสุดท้ายเนี่ยถ้าหากว่าสำรวจเมื่อไหร่ก็เจอแล้วก็เจอกันแทบจะทุกบ้านเลยเนี่ยอ,อันนี้ก็จะทำให้ผู้ป่วยเป็นประมาณแสนห้าหมื่คนได้ ทีเนี้ยดูสถานการณ์ตอนเนี้ยเราไม่ได้อยู่ชาติทัที่หนึ่งตอนนี้เอาบอกไว้ก่อนว่าไม่ได้หนึ่งเราข้ามไปแล้วใช่ไหมใช่เราข้ามที่หนึ่งไปแล้วตอนนี้เราอยู่ชาติทัที่สองก็คือว่าเราสํารวจลูกน้ำยุงลายยังเจออยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าเราต้องการจะให้มันกลับไปเป็นชาติทัศที่หนึ่งเราต้องจัดการลูกน้ำยุงลายกันตอนนี้ก่อนแต่ทีนี้อันนี้ภาพเราภาพรวมก่อนเนาะว่าถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะ